แต่คุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมหน้าความจริงจะนำเสนอหลายคนน่าจะสนใจค่ะโดยที่ปลายปี2557ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้ประกาศขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการทำให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจค่ะที่ผลักดันเรื่องนี้มานานหลายสมัยก็เริ่มออกมาตั้งคำถามในฐานะที่ตนก็เป็นแรงงานที่ทำงานให้กับรัฐบาลเหมือนกันพร้อมกับความหวังว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดเวลาผ่านไป2ปีคำถามนี้ก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งจนคล้ายๆกับว่าจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอวันปะทุหากว่ายังไม่มีความชัดเจนในเร็ววันนี้ค่ะทีมล่าความจริงของเราหยิบยกเอาประเด็นนี้นะคะเจาะลึกลงไปถึงเหตุผลแล้วก็สาเหตุค่ะของการขอปรับขึ้นเงินเดือนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะคะอุปสรรคนั้นคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะขอขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจคลื่นใต้น้ำกดดันรัฐบาลโดยผู้สื่อข่าวของเราคุณกฤษพันธ์สุขสุจิตค่ะของการพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนของลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจดูเหมือนว่ากำลังจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำอีกลูกหนึ่งที่กดดันรัฐบาลหลังจากที่มองว่าเป็นความเหลื่อมล้ำเพราะมีการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการไปแล้วก่อนหน้านี้ผ่านมากว่า2ปีหลังรัฐบาลปรับขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการ2ล้านคนแต่ขณะที่ความคืบหน้าของการเสนอขึ้นเงินเดือนอีก 4% ให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างล่าช้าและอย่างไม่ถึงมือคณะรัฐมนตรีทำให้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจไม่สามารถอยู่นิ่งได้ออกมาทวงถามความคืบหน้าและกำลังทวงถามไปถึงนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้สาเหตุที่ล่าช้าทั้งที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่25 กุมภาพันธ์ 2559แต่ปรากฏว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตีเรื่องกลับมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าไม่เคารพต่อการตัดสินใจของไตรภาคีสาวิตแก้วหวานในฐานะเลขาธิการสลส.ชี้แจงเหตุผลของการขอปรับขึ้นเงินเดือนว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจก็นับเป็นพนักงานของรัฐเช่นเดียวกันกับข้าราชการขณะที่ค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเพื่อความยุติธรรมควรได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนด้วยว่ามันเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะช้าเกินไปเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับข้าราชการก็ปรับไปแล้วตั้งแต่1ธันวาคม2557งั้นกรณีเดียวกันประเด็นเดียวกันที่เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานรัฐวิสาหกิจเราก็เสนอเรื่องไปตอนนี้จะสิ้นปี59แล้วกลางปีแล้วแล้วก็ปีกว่าแล้วนะฮะผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่ล่าช้าเกินไปแล้วพนักงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมสำหรับข้อเสนอเพิ่มอัตราเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วนั้นกำหนดไว้ว่าการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งในระบบขั้นและเปอร์เซ็นต์เงินเดือนพนักงานระดับกลางถึงล่างตั้งแต่ 43,890 บาทลงไปจะเพิ่มขึ้น 4% หรือเท่ากับ1ขั้นส่วนในระดับสูงตั้งแต่ 43,890 บาทขึ้นไปเพิ่มขึ้น 2% หรือครึ่งขั้นสาวิตตั้งข้อสังเกตความล่าช้านั้นไม่น่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจจะไปไม่ถึงมือคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีครบถ้วนซึ่งหากเป็นไปได้ภายในเดือนนี้ก็จะนำข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเองโดยตรงไม่น่าจะมีนะฮะในกระบวนการรายงานนะไม่มีคือตรงไปตรงมาก็เสนอตามหลักการอย่างที่เรียนมาแล้วทั้งหมดส่วนรัฐบาลก็คิดว่าไม่น่าจะมีการเมืองแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงกระบวนการมันก็ได้นะครับแล้วก็คนนำเสนอนายกเองอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดก็ได้แต่นักรบนายกจะรู้ทั้งหมดผมคิดว่าไม่ใช่แล้วคนหนึ่งจะรู้อะไรทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวว่าข้อมูลไม่ถึงแม้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอภิสักตันติวรวงศ์ยืนยันชัดเจนว่าการขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจอาจเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาแต่สาวิทย์มองว่าการเสนอปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ 4% เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามจำนวนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเสนอปรับเงินเดือนครั้งนี้มีอยู่ด้วยกันราว 243,000 คนในรัฐวิสาหกิจ65แห่งและถ้าไปดูการนำส่งเงินได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2,559 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 5%ส่วนในปี 2,558 อยู่ที่ 161,254 ล้านบาทโดย5รัฐวิสาหกิจที่นำส่งสูงสุดคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปตท.ธนาคารออมสินสำนักงานสลากและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของการขอปรับขึ้นเงินเดือนจะออกมาเป็นเช่นไรนับเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องขบคิดให้ถี่ถ้วนระหว่างกระแสกดดันที่รอวันปะทุกับปัญหาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ต้องสะสางปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนพิกัดข่าวหนาว26รายงาน